สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจอยก็ต้มปลานะทุกคนนะต้มปลาสดน้ำอุ่นๆปลาอะไรก็ไม่รู้เพื่อนๆเป็นปลาของที่นี่จ้ะจอยก็จะต้มกินเนี่ยจ้ะที่มันยังไออยู่ไงไม่อยากทอดไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะต้มแบบบ้านๆจะไม่ใส่พริกไม่ใส่อะไรเนาะใส่ตะเกลือผงชูรสแล้วก็พวกเครื่องเทศนี่แหละจ้ะปลาเนี่ยแฟนจอยก็ซื้อมาให้ไงใส่มะเขือเทศลงไปจ้ะจอยไม่ใส่มะขามเปียกนะเพื่อนๆนะเพราะว่าจอยเป็นกรดไหลย้อนอ่ะจ้ะนะไม่ค่อยอยากจะกินของเปรี้ยวมากสักเท่าไหร่ก็จะใส่มะเขือเทศมันก็มีความเปรี้ยวจ้ะใส่ไปประมาณนี้ใส่ลูกเล็กไปด้วยจ้ะช่วงนี้ผักที่อังกฤษแพงนะเพื่อนๆนะพวกมะเขือทงมะเขือเทศผักสลัดน้ำมันพืชก็ขึ้นราคาจ้ะน้ำมันพืชที่เราไว้ใช้ทอดนะน้ำมันทานตะวันน้ำมันดอกไอ้ซีดแต่เพื่อนๆสีเหลืองอ่ะแพงจ้ะตอนนี้กำลังขาดตลาดจ้ะนะเห็นข่าวบอกว่าน้ำมันพืชขาดตลาดแต่ก็มันก็ไม่ส่งผลกระทบกับจอยหรอกไม่มีน้ำมันพืชจอยก็ซื้อหมู3ชั้นมาเจียวเอาน้ำมันหมูไว้ผัดไว้อะไรก็ได้จ้ะนะไม่งั้นก็น้ำมันมะพร้าวน้ำมันอย่างอื่นใช้เสริมเราจะผอมนะตอนที่ว่านี่แหละค่าไอ้น้ำมันพืชแพงนี่แหละเพื่อนๆฮะ จอยจะได้ผอมละนะเพราะจอยชอบกินของทอดของมันไงเพื่อนๆเนาะน้ำมันพืชขึ้นราคาทีนี้มันผอมตัวนี้แหละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามเช้าๆเพื่อนฝนก็เหมือนทำท่าจะตกอีกแล้วจ้ะตกติดต่อกันมาหลายอาทิตย์แล้วเพื่อนๆเบื่อมากเลยจอยก็ไม่ได้ไปซุ้มไปสวนเลยเพื่อนๆไปทำอะไรไม่ได้ฝนตกต้มปลาจ้ะกำลังเดือดต้มปลาที่แอนดี้ซื้อมาให้จอยนี่แหละจอยก็ยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันนะจะบอกไว้ก่อนอยู่ในชุดนอนอยู่เนี่ยชุดนอนของจอยฮะเรียวไลท์เรียวไลท์เพื่อนต้มปลาต้มแบบสไตล์ของจอยเองอะเพื่อนเพราะอะไรรู้ไหมเจ็บคอเป็นหวัดมาหลายอาทิตย์แล้วจ้ะนะจอยอะไปหาหมอก็ได้ยาฆ่าเชื้อมาจ้ะแต่ก็เนาะหมอบอกว่าไวรัสบางไวรัสมันก็ไม่ใช่ว่าจะกินยาฆ่าเชื้อหายเขาบอกงี้มันต้องใช้เวลาจอยเคยเป็นอุ้ยเมื่อก่อนจอยเคยไอเพื่อนๆไอมาเป็นประมาณสัก 4-5 เดือนเลยจนแบบว่าไอจนแบบว่ามันหายไปเองโดยที่ไม่รู้ตัวไออย่างเงี้ยตอนจอยทำงานโรงเรียนเด็กโตนะอยู่เมืองนอกอากาศมันเปลี่ยนแปลงเงี้ยถึงจอยหายเพื่อนๆจอยไปทำงานที่โรงเรียนจอยก็ติดมาจากเด็กจากครูอีกนะไอไข้หวัดนี่มันจะหมุนเวียนกันอย่างนี้แหละจ้ะนะเป็นหายมันไม่ได้หายขาดนะเราจะบอกไว้ก่อนร่างกายยิ่งช่วงร่างกายเราอ่ะอ่อนแอมันยิ่งจะแบบว่าไอ้พวกไวรัสอ่ะนะพวกไข้หวัดอะไรเงี้ยนะมันก็เข้ามาหาเราง่ายไหนจะโควิดไหนจะโควิดไหนจะไข้หวัดเพื่อนๆนั่นนะโควิดแล้วเห็นไหมนะตอนนี้เปลี่ยนชื่อไข้หวัดเป็นโควิดละแล้วจอยก็ได้หุงข้าวละโอ้ของแพงเพื่อนๆนะเดี๋ยวนี้ของแพงมากสิ่งที่รู้ก็คือน้ำมันพืชอย่างที่จอยพูดไปแล้วเนาะน้ำมันพืชแพงจ้ะเพราะว่าตอนนี้มันขาดตลาดน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันดอกเลซิสอะไรสักอย่างเนี่ยนะน้ำมันพืชเกี่ยวกับน้ำมันพืชจะแพงนะเพราะว่าขาดตลาดแต่ว่าผลกระทบกับจอยไหมจอยก็ก็ได้ผอมไงผลกระทบมันก็ไม่มีหรอกแต่ก็คือจะผอมไงคือไม่ค่อยทอดไม่ค่อยอะไรมากมายอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเราอะเคยแบบใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยสมัยก่อนไม่มีน้ำมันพืชเราก็ซื้อหมู3ชั้นมาแล้วจอยเคยเก็บน้ำมันไอเนี่ยจ้ะน้ำมันที่เราเจียวหมูอะนะทำกากหมูทำอะไรอะจอยเก็บเอาไว้ในช็อคฟิตจอยก็สามารถเอามาผัดเอามาทอดมาสำหรับใช้สำหรับทอดได้เพื่อนๆนะเหมือนเราจะทอดไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับจอยใช้น้ำมันอะไรก็ได้จ้ะนะยกเว้นน้ำมันเครื่องน้ำมันรถอะใช้ไม่ได้สำหรับการทำอาหารไว้ตอบเอาไว้ก่อนนี่เผื่อมีคนแบบยั่วยวนคนประสาทไงนะเพื่อนใช้ได้ทุกน้ำมันรถสิคะขึ้นมาสวยเลยเพื่อนยิ่งช่วงนี้โรคจิตเยอะด้วยนะจอยจะบอกไว้ก่อนตอบเอาไว้เลย
ผักก็แพงมะเขือเทศเขาบอกมะเขือเทศนี่ก็แพงผักสลัดแพงผักพริกอะไรเงี้ยนะพวกพริกพวกอะไรที่นำเข้าอะจ้ะจะแพงเนี่ยจอยก็ต้มของจอยอย่างเงี้ยจ้ะจอยทำแบบจืดๆนะไม่ใส่ปรุงอะไรมากมายเครื่องปรุงจอยก็ใส่เกลือผงชูรสเครื่องเทศก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดหัวหอมแล้วก็ใส่มะเขือเทศจ้ะเพราะว่าไม่ใส่น้ำมะขามเปียกเพราะว่ามันจะทำให้เปรี้ยวเกินไปสำหรับจอยเนาะยิ่งเราเป็นคนที่ว่ากลัวไตย้อนด้วยไอ้มะเขือเทศมันก็มีความเปรี้ยวอยู่ละต้นหอมผักชีใส่ลงไปจ้ะพี่ทำนี่ไม่ใช่หรอกพี่แอนดี้ก็ถามจอยพี่แอนดี้ถามว่าปลาที่จะซื้อให้เธอเมื่อไหร่เธอจะทำก็ทำซะเพื่อนเพื่อนถามมากมายถ้าเขาไม่เห็นจอยทำเขาก็จะไม่ซื้อมาให้จอยไงนะคนเราไปทำงานทำการกันจ้ะตอนนี้ประมาณจะ8 โมงอีก10 นาที8 โมงเช้านะถ้าไม่ทำถ้าเราไม่ทำกินเนี้ยเขาไม่เห็นเรากินเขาก็จะไม่ซื้อมาไงเขาคิดว่าเราไอ้นี่คิดว่ามันยังมีอยู่ก็ต้มๆให้เขาเห็นซะทีนี้เขาไปเขาเห็นอีกเขาจะซื้อมาให้จอยอีกนี่ก็ถามว่าปลาหมึกน่ะออกตัวพุดเมื่อไรเธอจะทำออกตัวพุดกินอกออกตัวพุดก็เหมือนปลาหมึกอะเพื่อนๆปลาหมึกใหญ่ๆที่มันมีหนวดเหรอมีหนวดยาวเคว้งคว้างอะเออแต่ไอตัวใหญ่ของเขาก็แค่นี้แหละของพี่แอนดี้ก็ประมาณจอยกินคนเดียวอะอันนี้ดื่มน้ำไอ้นี่จะดื่มน้ำชาเขียวจ้ะนะชาเขียวยี่ห้อนี้เพื่อนนี่ชาเขียวยี่ห้อนี้นะจอยกินยี่ห้อนี้เราจะมาผสมน้ำขิงก็ได้ผสมน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งก็ได้จ้ะนะแต่จอยเป็นคนแพ้น้ำผึ้งไงนะกินใส่น้ำผึ้งไม่ได้ขิงนี่ก็คือจอยกินไปแล้วมันก็ยิ่งมาเป็นกรดไหลย้อนที่แบบว่าเป็นแก๊สตีขึ้นมาร้อนนะทำให้ออกร้อนจอยก็กินของพวกน้ำเล็กจอยกินพริกไทยสดไม่ได้นะเมื่อก่อนเคยกินได้แต่พอมาแก่มาเนี่ยกินพริกไทยสดไม่ได้ขิงนี่กินมากๆก็มีความร้อนมันทำให้เราตีขึ้นอ่ะจ้ะนะร่างกายของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันจอยจะบอกไว้ก่อนแนะนำได้แต่เขาไม่สามารถทำตามได้เพราะว่าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเนี่ยจ้ะจอยกินยี่ห้อเนี้ยน้องแอนซื้อมานานแล้วจ้ะมันจะมีผสมพวกเลมอนด้วยก็มีนะแต่จอยกินยี่ห้อนี้ไม่ต้องไปผสมนมเพราะมันเป็นชาเขียวจ้ะเขียวก็เขียวกับธรรมชาติมันไม่ได้เขียวแบบมันชาเขียวมัทฉะบ้านเรานะในจากซองเขาจะเป็นอย่างเงี้ยนะเขาจะเป็นถุงของเขาอย่างเงี้ยจ้ะเนี่ยอย่างเงี้ยน้องแอนซื้อมานานละเปิดอันนี้หน่อยสุกแล้วจ้ะสุกแล้วยังมาเปิดอีกเปิดทำไมอ่ะยกออกไปทางโน้นแน่จ้ะดอกพรุมจอยก็ไม่ดกนะปีนี้ไม่ดกเลยพรุมจอยนี่รู้สึกไม่ดกเพราะว่ามันติดลบจากกลางคืนติดลบ2ติดลบเกือบทุกวันช่วงนี้สารแหน่ก็เริ่มงามข้างนอกสารแหน่ดอกไม้ก็เริ่มงามแอปเปิลจอยก็เริ่มออกดอกสตรอเบอรี่จอยก็เริ่มแบบแตกยอดแตกใบจ้ะนะเดี๋ยวจอยจะพาไปดูไอ้นี่เพื่อนๆไปดูผักในห้องรับแขกจอยนะห้องนั่งเล่นนั่นแหละไม่ได้รับแขกไม่มีแขกมาหรอกห้องนั่งเล่นจอยเพื่อนๆเดี๋ยวนี้แฟนจอยไม่ปิดผ้าม่านนะเขาบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องปิดผ้าม่านแล้วจอยคือต้นกล้ามาคือเธอเนี่ยคือแบบครึ่งหน้าต่างละไปดูกันยังไงมันมีอยู่3ห้องนะเพื่อนๆนะอันนี้ห้องนั่งเล่นอันนี้ห้องนั่งเล่นมันจะมีอยู่บนห้องนอนด้วยนะขอบหน้าต่างบนห้องนอนก็มีแล้วก็ขอบหน้าต่างของห้องน้องใหม่เพราะว่าน้องใหม่ไม่อยู่ก็ใช้ห้องนั้นวางก้าผักจ้ะจอยก็จะวางนี่ของจอยทุกปีนะ5ปี6ปีจอยก็จะวางของจอยอย่างนี้จ้ะไม่ต้องกลัวว่ามันจะสกปรกเราวางเรารู้จ้ะเราทำความสะอาดเนาะเราไม่ได้เป็นรดน้ำใช้สายยางรดเราลดแล้วก็ใช้ขวดที่มันมีขวดที่เราดื่มน้ำแล้วค่อยๆบีบลงไปจ้ะนะแมลงก็ไม่ค่อยมีเพื่อนๆแมลงบ้านจอยไม่ค่อยมีเพราะว่ามันเป็นกับดินด้วยเพื่อนๆนะอ
ันนั้นคือต้นกล้ามะกรูดจ้ะอันนี้ฟื้นขึ้นคืนมาละนี่นี่ใบเงางามเลยจ้ะอันนี้ก็ที่ดักแมลงหวี่เนาะบอกไว้อีกบอกทุกรอบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพื่อนๆบางท่านจะถามว่ามันอะไรมันเป็นสกอตเทปดักแมงหวี่จ้ะนี่แมงหวี่ตายหมดละเห็นไหมนี่ดักแมงหวี่จ้ะนี่ก็คือแมงหวี่อันนี้ใบชะพลูเพื่อนๆเดี๋ยวจอยจะแยกจอยจะแยกก้าวขายจ้ะนะรอให้ร้อนกว่านี้หน่อยอันนี้ก็ดอกไม้วันแม่ที่น้องแอนซื้อให้จอยนั่นแหละจ้ะยังไม่ทิ้งมันยังสวยอยู่นี่ก็ต้นนี้จอยก็ซื้อมานานแล้วประมาณปีสองปีได้จ้ะนะเข้าสองปีซื้อมาต้นเล็กๆตอนนี้เขาโตแล้วจ้ะไม่ค่อยรดน้ำหรอกส่วนนี้ก็ใบมะกรูดไอ้ต้นมะกรูดจ้ะที่จอยซื้อมา50ปอนด์อันนี้โอ้โหแตกคุณสิเพื่อนๆเขาแตกกิ่งเห็นไหมใบใหญ่ดูใบอะใบใหญ่มากดอกเขาจะอันนี้คือกิ่งใหม่เขานะที่เขาแตกมาจ้ะเนี่ยนี่เนี่ยติดดอกแล้วเห็นไหมติดดอกจะติดลูกละใบร่วงเดี๋ยวก็เก็บเอาไปทำอาหารนี่ติดดอกเดี๋ยวก็ออกผลเขาจะร่วงหรือเปล่าไม่รู้นั่นนี่ก็ดอกนี่เป็นลูกแล้วเพื่อนๆ นี่เห็นไหมนี่เริ่มติดดอกออกผลจ้ะใบเขาจอยก็มันร่วงๆจอยก็จะไอ้นี่จะเก็บใส่ในตู้เย็นไว้ทำอาหารยารดน้ำบ่อยนะเพื่อนน้ำมะกรูดเป็นอะไรที่ว่าไม่ชอบน้ำแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าอยากให้ติดลูกแตกกิ่งพยายามอย่าให้สารอาหารเยอะเกินไปถ้าเขาสมบูรณ์เกินไปเขาจะเป็นจะไม่ค่อยมันจะอ่อนแอเพื่อนนอกจากว่าเออมันรู้ว่าใกล้ขาดสารอาหารเนี่ยมันจะพยายามแตกกิ่งอะเนี่ยพอมันแตกยอดออกมามันก็จะร่วงเงี้ยจ้ะนี่ด้านหลังทีวีก็ประมาณนี้จ้ะนี่ก็บรรดาก้ากะเพรากับก้าโหระพาจ้ะนะกะเพราโหระพานี่ไงครึ่งหน้าต่างแล้วเพื่อนๆดูนี่แอนดี้ตลกดีอยู่ต้นไม้ของพวกเราเนี่ยเขาอะอันนี้ติดดอกแล้วจ้ะนะมะเขือตอแหล่จ้ะติดดอกสมชื่อเนาะแต่ว่าถ้าเอาออกไปข้างนอกเนี่ยอยู่ข้างในอ่ะเขาไม่เคยโดนลมโดนอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแข็งแรงแต่ถ้าออกข้างนอกนี่จอยคิดว่าใบเขาจะเหี่ยวอยู่เพื่อนๆต้องปรับตัวอีกเยอะส่วนนี้ก็คือแฟงไต้หวันจ้ะนะแฟงไต้หวันแล้วก็แตงกวาจ้ะแล้วก็จะมีพริกที่พี่บีให้มานะกำลังไอ้นี่กำลังติดนะเนี่ยจ้ะเนี่ยจ้ะนะจอยก็ทำของจอยอย่างนี้แต่ถามว่าสกปรกไหมมันไม่สกปรกนะเพื่อนจอยก็ไม่ใช่คนสกปรกโสโครกขนาดนั้นนะทำอะไรจอยก็รู้อยู่จ้ะนะแล้วเจ้าของบ้านเขาไม่มาว่าจอยหรอกเพราะว่าอะไรจอยเช่าบ้านเขามาเข้าปีที่12แล้วเพื่อนๆนะบ้านเขาไม่มีอะไรที่เสียหายไม่ได้มีอะไรที่แบบเลอะเทอะนะมาแบบไหนก็จะสภาพก็ไม่ค่อยต่างกันแต่นอกจากว่าของในคุงในครัวพวกตู้พวกอะไรเงี้ยที่ว่าชั้นใส่ของอ่ะมันอาจจะเสื่อมคุณภาพไปเพราะการเวลานะก่อนที่ป้าจอยจะมาอยู่มันมีคนมาอยู่ก่อนจอยโอ้โหบางคนก็อยู่เป็น13ปีแล้วก่อนหน้านั้นอีกอ่ะนะไม่ใช่ว่าเขาจะมาเปลี่ยนทุกรอบป่ะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกอีกนิดนึงปิดไฟจ้ะมันแพงปิดนี่เดี๋ยวพาออกไปดูข้างนอกใส่รองเท้าก่อนเพื่อนๆ อันนี้ก็เดี๋ยวขยะไปทิ้งด้วยแจกน้องแอนอู้เย็นมากนี่ไงต้นไม้จอยก็ล้มแรงจ้ะล้มอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็เอาขึ้นนี่ข้างนอกก็ประมาณนี้เพื่อนๆดอกพรุมจอยไม่รู้มันจะนั่นหรือเปล่ารู้จะได้กินลูกเหมือนปีที่แล้วไหมปีที่แล้วดอกปีนี้ไม่ดกจ้ะเห็นไหมเขาแตกใบแล้วเนี่ยมีดอกก่อนแล้วก็มาใบทีหลังจ้ะเพราะส่วนใหญ่มันจะตายเพราะอะไรรู้ไหมเพื่อนๆไอ้ผลไม้ที่ไม่ค่อยได้กินเพราะว่าถ้ามันติดลบอ่ะมันเป็นไอ้เนี่ย
มันเป็นน้ำแข็งเงี้ยแล้วก็เขาเรียกอะไรนะน้ำแข็งแล้วก็หมวกอะจ้ะมันจะทำให้ผลไม้ไม่ติดลูกนี่แอปเปิ้ลโอ้โหดอกเต็มเลยจ้ะกระดกอยู่เพื่อนๆดูนี่กระดกอยู่จ้ะนี่ปีนี้กระดกอยู่แต่ว่าถ้าเขาติดลูกมาแล้วเขาก็จะคัดเลือกลูกไหนสมบูรณ์เขาก็จะติดนะเพื่อนๆนะลูกไหนไม่สมบูรณ์มันก็จะร่วงทิ้งนี่ดอกอันนี้ก็ยังอยู่จะหอมหอมเพื่อนๆหอมมากเห็นไหมต้นแดงๆอ่ะต้นไอ้โบตันจ้ะดอกโบตันสาระแหน่ก็งามงามเห็นไหมไอ้นี่ต้นขึ้นช่ายจ้ะดอกมันร่วงก็เลยไว้ในนี้ดอกอันนี้ก็สวยนะคอยดูนะเพื่อนๆนะจอยไม่รู้หรอกชื่ออะไรจอยจำไม่ได้แต่สวยสตรอเบอรี่นี่จ้ะส่วนน้อยนี่แหละจ้ะสวนน้อยๆของจอยนะมีความสุขกลับมาจากที่ทำงานก็มีความสุขที่นี่ไปสวนก็มีความสุขอีกแบบนึงได้เห็นผักได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยจ้ะจอยก็ถ้าวันไหนฝนตกหรือเราไม่อยากไปแล้วก็นั่งดูผลไม้ดูดอกไม้ในสวนยามที่เราไปสวนเราก็ไปเห็นผักเราก็มีความสุขคนละแบบเพื่อนๆจอยชอบอะไรแบบนี้ไงโอเคยังไงจอยก็จะเข้าบ้านแล้วเพื่อนๆนะเตรียมตัวออกไปธุระยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย